ให้คุณพ่อหลวงพ่อชี้แนะคำตอบที่ว่ารู้หรือยังว่าทำยังไงให้สงบออยไม่แน่ใจว่าออยอยากคิดถูกหรือเปล่าหนูก็มาด้วยความเล่าร้อนเหมือนกับไปซามูไรที่ไล่ฟันแมงวันนะหนูอยากให้มันเป็นไปอย่างที่ใจต้องการแล้วก็หงุดหงิดลำคาญไปหมดสุดท้ายเนี่ยเขาก็ควรพบว่าคนพบว่าอะไรคนพบว่าจริงๆแล้วยิ่งทำแล้วมันก็ยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งเยอะสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายนี่คือเหมือนที่เขาสงบได้ไอ้แมลงพวกเนี้ยมันก็เป็นมันก็ไม่มีอะไรแต่ไอ้ที่ว่าเขาสงบได้เนี่ยไอ้ตรงนี้อะค่ะช็อตเนี้ยหลวงพ่อแนะนำอีกนิดนึงหน่อยค่ะเดี๋ยวไหมครับฟินิกมาอธิบายหน่อยหรอว่าฟินิกเอาไม้มาอ้าวฟินิกดูสองรอบแล้วมาช่วยอธิบายอ้าวหนูที่หนูดูแล้วหนูก็ใจไงบ้างครับอธิบายให้ให้นาอย่างอันที่หนึ่งเขาเขาบอกว่าความสงบนิ่งไม่ได้อยู่ที่นั่งอยู่กับที่ที่เขาเขียนตอนแรกมันอยู่ที่จิตใจสงบอันที่สองยิ่งยุ่งกับกิเลสมันยิ่งยากขึ้นที่มันจะหยุดแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นยิ่งยุ่งกับกิเลสมันยิ่งเพิ่มขึ้นคล้ายๆแบบนั้นน่ะสาธุแล้วทำยังไงใจเขาถึงสงบจากกิเลสได้ล่ะลูกปล่อยกิเลสไว้ไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันจะหายไปของมันเองสาธุสุดยอดสุดยอดพี่ฟ้าชอบใจหนูมากเลยก็ตอบถูกไหมฟ้าว่าสุดยอดเลยเอ๊ะถูกไหมล่ะออยเอ๊ะฟินิกก็ตอบถูกไหมจ้ะเรายิ่งยุ่งกับกิเลสยิ่งทุกข์ยิ่งอยากให้กิเลสให้ไปยิ่งอยากได้อย่างใจมันยิ่งทุกข์อะไรนะครับอยากคุยอะไรกับลูกตาบ้างฮะไม่ค่อยดีหน่อยอะไรแล้วปล่อยกิเลสเนี่ยคือเอาฟินิกมาฟินิกจะตอบปัญหาหน่อยปล่อยกิเลสอย่างไรใช่ไหมนี่นาเขาถามว่าที่ฟินิกบอกว่าต้องปล่อยให้กิเลสไปจากที่สงบนาไม่ไปยึดมันหรือแค่ไม่ไปสนใจมันปล่อยให้มันอยู่ในใจปล่อยให้มันดิ้นอยู่ในใจว่าทำไมไม่ทำปล่อยมันไปให้มันดิ้นแบบนั้นไปแบบนั้นน่ะนั่นคือปล่อยให้กิเลสมันทำมันก็คือไม่ไปยุ่งกับกิเลสอย่างนั้นเลยเข้าใจไหมครับรอให้นาก็ถามต่อฟินิกก็ตอบเข้าใจไหมครับถูกต้องแล้วฟินิกก็ตอบถูกต้องหมดแล้วเข้าใจไหมอย่าตามใจไหลไปตามกิเลสและอย่าให้กิเลสหายไปคำพูดสุดท้ายหลวงพ่อว่ายังไงนะอย่าให้ก็คืออย่าให้กิเลสหายไปอย่าให้กิเลสหายไปมันจะหายไปของมันเองมันจะหายไปของมันเองสุดยอดสุดยอดอย่าตามใจกิเลส
และอย่าบีบบังคับอย่าอยากให้กิเลสมันหายไปกิเลสมันคือแมลงวันยิ่งสับกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งพยายามอยากพยายามทำลายกิเลสมันยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งทุกข์หนักขึ้น